น้องใหม่เดี๋ยวปกติมันไม่ใช่เป็นพี่น้ำนุ่นนะอ้าววันนี้รู้ว่าผู้ชายเยอะคุณเห็นแบบคุณไม่ค่อยเห็นแต่ผู้หญิงดูนั่งกันผู้หญิงเต็มเลยแฟนคลับเนี่ยผู้หญิงแต่วันเนี้ยผู้ชายมารายการเราเยอะค่ะน้องกล้วยอย่าบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวพักก่อนดีกว่าดูด้านนางเปรี้ยวจะเหนื่อยแย่งานพี่เปรี้ยวเปรี้ยวงานเยอะเปรี้ยวพักเดี๋ยวพี่น้ำนุ่นมาแทนพี่เปรี้ยวก็เลยตอนนี้ค่ะนอนอยู่บ้านนอนแบบว่ากำลังเครียดแค้นอยู่ไม่จริงๆเปรี้ยวเขาติดงานด้วยวันนี้ก็เลยมาแทนก็ดีค่ะจะได้เพิ่มความสนุกสนานนะคะก็ขอแนะนำตัวเป็นอีกรอบนึงแล้วกันนะคะอยู่กับทีเจกล้วยหอมค่ะเย้สวัสดีค่ะน้ำนุ่นนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่านจะทำขนาดนี้ลงเข่าเลยกลับเลยดีกว่าเอาละขอยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ AS แกงค่ะวันนี้ขอบอกว่าเป็นเทปพิเศษมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราสองคนอยู่กันในนี้อุ้ยถ้าเราสองคนมานะคะแฟนคลับไม่เยอะขนาดนี้หรอกก็ว่างั้นนะคะเพราะไม่มีชื่อเราเลยคงเงียบเลยจตุใช่นะคะก็ติดตามกับเราแบบนี้นะคะคือวันนี้เป็นเทปพิเศษเราออนตอนนี้ตอนวันอาทิตย์10 โมงถึง 11 โมงแต่จริงๆแล้วเอฟแก๊งของเราเนี่ยมีทุกวันจันทร์ตั้งแต่บ่าย 2นะคะจนถึง3 โมงนะคะมีทุกเรื่องราวของเราเอฟเลยนะคะออนสดทางทรูไลฟ์ทีวีไลฟ์สไตล์ทีวีที่คุณฟังได้ทรูวิชั่นช่อง67ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้รายการโนเลจหลายคน9 โมงเปลี่ยนไปดูเซเลมูนตอนนี้กดกลับมาที่ทรูวิชั่น67ก่อนที่บอกว่าไปดูเซเลมูนเนี่ยพี่น้ำนุ่นบอกว่าวันนี้ฉันอดดูเซเลมูนไม่ได้วันนี้ต้องลุกมาเพราะว่าแหมน้องๆเอฟมาทั้งทีแล้วมาพร้อมกับความพิเศษด้วยใช่วันนี้เขามีโปรเจกต์พิเศษอย่างนึงมาบอกกับเหล่าแฟนคลับคือว่าอยากให้แฟนคลับเนี่ยร่วมกับโปรเจกต์นี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากใช่แล้วเห็นว่าที่นี่เป็นที่แรกที่พวกเขาจะมาบอกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะทุกคนยังสามารถติดตามกับรายการเราในรายการเรานะคะได้ที่ทางออนไลน์ด้วยนะคะ True Lifeเอ้ยอะไรใจเย็นใจเย็นนะจะบอกว่า True Life แก๊งให้อภัยน้องด้วยนะคะใจเย็นนะตัดบทใหม่ค่ะ truelifetv.my/AF แก๊งนั่นเองนะคะในนั้นก็จะมีข่าวคราวของเรา AF เยอะแยะเต็มไปหมดหรือสามารถดูสดๆแบบนี้ตอนนี้ก็ได้นะคะถูกต้องส่งข้อความมาคุยกับเราก็ได้ใช่ไหมคะน้องกล้วยถูกต้องนะคะแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะ AF เว้นว่าแก๊งค่ะแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูข้อความดูข้อมูลโอ๊ยมีอีกเยอะแยะมากมายคือไม่ต้องห่วงตอนเนี้ยแฟนเพจเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบเข้าไปคลิกไลค์มากกว่าแฟนเพจของพวกเราเนี่ยรวมกันทั้งช่องอีกนะคะคือตัวงั้นแหละเขาอยากติดตาม AF ไงก็สมควรแล้วที่ไม่ติดตามเราและที่สำคัญค่ะใครที่มีรูปเจ๋งๆไปถ่ายน้องๆมานะคะส่งมาให้เราดูได้ด้วยที่476-4880ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบอกว่าประเด็น SMS ของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนร่วมส่ง SMS มาเยอะๆนะคะเพราะเกี่ยวกับเรื่องของความรักฟังให้ดีอ่ะอย่าเพิ่งอ่ะเดี๋ยวเอามาจากไหนเอาเนี่ยโทรศัพท์นี่ลากมาเลยนี่อ่ะพ่อมาเดี๋ยวส่งมาเลยคุณพี่ไม่พกโทรศัพท์ในนี้นะไม่พกแล้วในนี้แบบโจรจะได้ขโมยง่ายๆมาฟังกันดิอย่างนั้นค่ะฟังกันเลยนะคะคือว่ากุมภาพันธ์เนี่ยนะคะมาบอกรักนักล่าฝันเอาแบบ3คำโดนๆกล้วยแซมเปิลสิให้กล้วยเหรอพี่เต๋าอยู่ไหนอ่ะอย่างนี้เหรอโอ๊ยเล่นสมมติว่าพี่เต๋าอยู่ในกล้องโทรทัศน์เอากล้องนี้กล้องนี้กล้องไหนน่ารักก็แม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับแบบกับน้องกล้วยอย่าบอกเลยกล้วยโคตรกินนะคะถ้าใครอยากส่ง SMS มาแบบนี้นะคะพิมพ์ทีแล้วก็ตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่476-4800ถูกต้องนะคะส่งมาพูดคุยกันได้3คำที่คุณอยากจะบอกรักนักล่าฝันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านหน้าจอตรงนี้เลยถูกต้องนะคะหรือว่าแฟนเพจก็ไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้ววันนี้เรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะกำลังรอนักล่าฝันที่เขารักแล้วก็ชื่นชอบอยู่น้องกล้วยถูกต้องค่ะเยอะมากวันนี้เห็นว่ามีมากัน5คนใช่อันนี้แบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแฟนคลับเท่านั้นที่เราให้เข้ามา Exclusive จริงๆยังรออยู่หน้าฟอร์จูนเนี่ยยาวไปจนถึงพระราม9เลยขนาดนั้นเลยเหรอเยอะมากจริงจริงเขามารอทวงหนี้พวกเราค่ะ เราไปสร้างอะไรก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไล่กันเลยดีกว่าคนแรกนี้เป็นรุ่นพี่มาเพียงหนึ่งเดียวในซีซั่นเห็นว่าเป็นวินเดอร์ด้วยรู้เลยมารอเราอยู่แล้วด้วยในขอเสียงของน้องปอได้เลยน่ารักน่ารักเด็กอีสา
านน่ารักทุกคนแสดงว่าใช่อีสานโอ้ดูเบ้าหน้าพี่สินี่ทำศัลยกรรมมาแล้วนะจะบ้าเหรอทุบดังทิ้งทำเหมือนไทยใช่ไหมทุบดังทิ้งอ่ะตอนนี้น้องปอพร้อมแล้วใช่ไหมขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปอปอมาเร็วๆที่ตัดมุลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ตื่นเช้าเลยตื่นแล้วเนาะน้ำตาจะไหลไม่ใช่หาววันนี้แฟนๆมารอเยอะแยะเลยแล้วก็มีความพิเศษมาฝากด้วยใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามคนต่อไปดีกว่าค่ะน้องกล้วยคนต่อไปเนี่ยอันนี้เขาเป็นเดอะวินเนอร์ AF7 ใช่ต่อไปต้องเป็นเดอะวินเนอร์ AF8 บ้างจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต้มาเลยสวัสดีค่ะน้องต้นขยับมาตั้งโพซิชั่นตัวเองได้นี่โพซิชั่นตัวเองอยู่ตรงนี้อย่างนี้มาคนต่อไปเลยพี่น้ำนุ่นคนต่อไปไหนๆก็มาแล้วเอแปดเขาก็มีแบบเนี่ยอะไรนะต้นอะไรนะแฟนคูพี่เจมส์เรืองศักดิ์มาด้วยหรออ๋อคนละเจมส์อ่ะโอเคอ่ะน้องเจมส์มาเลยอ่ะขยับอ่ะเดี๋ยวนั่งกันเลยแล้วกันเนาะโอเคไม่เสียเวลาคนเลยนะคะนั่งเลยตอนนี้คนนี้เด่นสวัสดีค่ะน้องเจมส์มาแล้วนี่พิธีกรน่ารักจังเลยทำงานไม่ทำร่างงานติดก้องเงินไม่เอาด้วยวันนี้ไม่พี่นุ่นเอาจริงเหรอพูดเล่นไปดีกว่าค่ะต่อไปนะคะคนแนะนำคนนี้คนนี้นี่เป็นเจ้าชายนะคะปิ้งคชานี่เป็นน้องซิมซิมินะอ๋อเหรอใช่เป็นน้องฝ่ายไหนคะเป็นน้องฝ่ายห่างๆมากไม่แต่โดนล้างไปแล้วอยากเป็นน้องก็อยากเป็นน้องซิมซิมิโอ้ยอย่าเลยค่ะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายเนี่ยในเมื่อคชามาก็ต้องมีคู่ของเขามานะคะพี่เต๋าเนี่ยไม่แล้วคือผมเป็นตัวอะไรพี่ก็ยังไม่รู้เลยฟอร์มเป็นตัวอะไรแหละฟอร์มเป็นเดอะวินเนอร์ไงไม่เป็นเดอะวินเนอร์เราเลยให้นั่งตรงกลางโอ้เอฟเจ็ดมาคนเดียวไงใช่มาครบแล้วค่ะกล้วยแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากอะผู้ชายเนาะแต่กล้วยพี่น้ำนุ่นแฮปปี้กว่านะดูหน้าตาสิโอเคนะคะเดี๋ยวให้ทั้ง5คนแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงดีกว่านะคะเชิญทางนู้นเลยค่ะเอาคำเด็ดๆเลยแนะนำตัวสวัสดีครับต้น F8 ครับสวัสดีครับเจมสุภวิทย์ F8 มาเก็บเงียบสวัสดีครับเคนภูมิภูมิเมื่อคืนเพิ่งเล่นเสร็จมาอ๋อเมื่อคืนเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จมาใช่ใช่ที่ง่วงนี่คือแบบหนักเลยว่าง่วงลืมก้นด้วยเลยได้แค่พูดปล่อย F7 ครับปล่อย F7 ถ้านี่เคนภูมินี่ก็พี่หมากแล้วแหละหมากอะไรเหรอหมากเคี้ยวเหรอคุณยายไม่เคี้ยวไม่เชื่อเดี๋ยวขอพิสูจน์ขอเคี้ยวได้ไหมข้าชายแปดครับจะเป็นอะไรอีกไม่รู้มาริโอครับมาเป็นครบเซตเลยมาเป็นครบเซตจริงๆครับสาวแปดครับมาอยู่พร้อมกันแล้วถูกต้องค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ยังไม่ถึงครึ่งรายการเลยนะอย่างเมื่อกี้จนคอจะแตกหมดเลยนะก็ว่างั้นแหละนะคะเก็บเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวยังมีอะไรให้แบบว่าสนุกสนุกเอกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้มาเป็นแซมเปิลเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวจะไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเนี่ยค่อยมาพูดคุยถึงเรื่องโปรเจกต์พิเศษของเขาที่คิดว่าคิดขึ้นมาใช่ Absolute ที่สำคัญวันนี้เราจะไม่ได้มาถามกันไก่การนะจ๊ะเพราะเราจะมีเกมมาให้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้ดีเลือกให้ไวถ้าเลือกได้ให้ล้านหนึ่งขอบอกทางผู้บริหารพี่นักดนไม่มีเหรอโอ้ยเอาทั้งตัวพี่ไปถึงร้อยเลยกล้วยจะอะไรจากพี่อีกโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกัน